เวลา10:12 นวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทลื้อบ้านร้องแงอำเภอปัวจังหวัดน่านทรงเปิดสถานีโทรมาตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อสนองพระดำริและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในการดำเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียความเดือดร้อนและความลำบากของราษฎรอันเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งพบว่าพื้นที่อำเภอปัวเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากโดยการจัดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะช่วยในการติดตามเฝ้าระวังภัยพิบัติและช่วยในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชาวไทลื้อบ้านร้องแงซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอาหารและความเชื่ออาทิพิธีสืบชะตาข้าวพิธีสังฆะทุ่งนาและทอดพระเนตรลำเหมืองห้องแงซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านร้องแงเนื่องจากในอดีตมีต้นมะแงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากโดยรอบลำเหมืองในปี2552ชุมชนได้ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรปรับปรุงลำเหมืองห้องแงให้เป็นคลองและปรับปรุงลำเหมืองต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า900ไร่จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิหารวัดร้องแงทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระประธานและทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์วัดร้องแงเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี2310โดยการนำของเจ้าหลวงเทพยาเลนเจ้าช้างเผือกงาเขียวได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาในปี2470ปัจจุบันมีพระครูวิสุทธิ์วรคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา10รูปเวลา 12:06 เสด็จไปยังบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือทอดพระเนตรพื้นที่ต้นแบบการฟื้นฟูเขาหัวโล้นซึ่งเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ที่บ้านดงผาปูนทำไร่เลื่อนลอยและปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำให้เกิดปัญหาเขาหัวโล้นทั้งยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแหล่งสำรองน้ำไม่เพียงพอขาดระบบการกระจายน้ำและสำรองน้ำในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นหน้าแล้งมากว่า20ปีจนในปี2554ชุมชนได้ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการสำรวจวิเคราะห์ปัญหาเก็บข้อมูลและวางแผนพัฒนาเพื่อบริหารจัดการดินน้ำป่าต่อมาในปี2560ชุมชนได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนฟื้นฟูเขาหัวโล้นด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นปลูกกล้วยเสริมพื้นที่ต้นน้ำและเขาหัวโล้นปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและวนเกษตรซึ่งได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีจึงมีการขยายแนวคิดและวิธีการดำเนินงานไปยังบ้านนาบงซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันทำให้ปัจจุบันสามารถดำเนินการสร้างต้นแบบการฟื้นฟูเขาหัวโล้นไปแล้วกว่า 1,200 ไร่เป็นตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำแบบพึ่งพาตนเองจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนส่งผลให้เกษตรกรบ้านดงผาปูนและบ้านนาบงมีน้ำเพียงพอใช้ตลอดทั้งปีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังสามารถแก้ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ได้ด้วยโอกาสนี้ทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงเวลา 13:17 ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพบกจัดถวายเสด็จไปยังโรงเรียนสันติสุขวิทยาคมตำบลดู่พงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านส่งเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยทั้งนี้อำเภอสันติสุขเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายมากที่สุดในจังหวัดน่านจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาระหว่างวันที่16-17 สิงหาคม 2561ส่งผลที่เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยพื้นที่อำเภอสันติสุขราษฎรได้รับความเดือดร้อน3ตำบล31หมู่บ้านกว่า 1,550 ครัวเรือนบ้านพักอาศัยเสียหาย18หลังพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 3,700 ไร่และบ่อปลาราษฎรเสียหาย280บ่อนับได้ว่าเป็นพายุโซนร้อนที่สร้างความเสียหายให้แก่จังหวัดน่านรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทรงห่วงใยในความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติและอุทกภัยจึงโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยางชีพพระราชทานเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรและพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านจำนวน540ถุงเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ประธานย่าแห้งอัดก้อนเพื่อเป็นอาหารสำหรับโคและกระบือรวมถึงประธานพันปลานิลปลายี่สกและปลานวลจันทร์ชนิดละ 2,000 ตัวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรในพื้นที่ให้สามารถหารายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวต่อไปจากนั้นเสด็จไปยังบ้านป่าอ้อยตำบลป่าแลวหลวงอำเภอสันติสุขส่งเยี่ยมบ้านในพรมโมหารอายุ70ปีราษฎรบ้านป่าอ้อยที่ได้ประทานความช่วยเหลือเมื่อวันที่24สิงหาคม2561ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากบ้านพังเสียหายสิ้นเชิงโดยบ้านโดนน้ำพัดหายไปกับสายน้ำทั้งหลังทำให้ไม่สามารถนำสิ่งของออกจากบ้านได้มีเพียงเสื้อผ้าติดตัว1ชุดเท่านั้นพร้อมกันนี้ประธานถุงยางชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับราษฎรเป็นอย่างยิ่ง